ตปปิ้งมอเตอร์โดยทั่วไปก็จะมีแบบ2แบบนะฮะก็คือแบบ PM หรือแบบแม่เหล็กถาวรนะครับ Permanent Magnet อีกแบบนึงก็คือแบบความต้านทานทางแม่เหล็กที่ปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับก็คือแบบ Variable Reluctant นะครับลักษณะมอเตอร์ที่เราเห็นตัวนี้นะก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า Stepping Motor นะครับ Stepping Motor เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะต่างกับมอเตอร์ทั่วไปก็คือมอเตอร์ทั่วไปปกติเนี่ยจะมี2เส้นนะครับก็คือป้อนไฟเข้ามันก็จะทำงานหรืออย่างมอเตอร์พัดลมนะครับมันอาจจะเห็นว่ามีหลายเส้นแต่ว่าจริงๆหลายเส้นเนี่ยเราก็ใช้ทีละ2เส้นเท่านั้นนะแต่ละเส้นของมอเตอร์พัดลมเนี่ยก็คือระดับแรงความเร็วลมนะฮะความเร็วรอบของมอเตอร์นะฮะสูงกลางต่ำนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นสเตปเปอร์มอเตอร์นะครับเราจะใช้สายทั้งหมดในการทำงานนะครับตัวสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับก็จะมีที่เห็นนะจะเป็น3แบบนะครับก็คือแบบ 4Y นะฮะหรือแบบ4เส้นแบบ5เส้นแบบ6เส้นนะครับทีนี้แบบ4เส้นมันมาจากโพของตัวมอเตอร์นะฮะซึ่งจะมี2โพนะฮะโพหนึ่งก็จะมีสายไฟ2เส้นนะครับก็จะเป็นโพ A กับโพ B ถ้าเป็นแบบ5เส้นนะฮะก็จะมีคอมมอนหรือเซ็นเตอร์แท็บนะฮะของโพ A กับโพ B นะฮะกับจับมารวมกันนะฮะจะเป็นคอมมอนเส้นเดียวฉะนั้นมันก็จะมีสายโพ4เส้นนะฮะคือโพ A กับโพ B 4เส้นแล้วก็สายคอมมอนอีก1เส้นแต่ถ้าเป็นแบบ6เส้นนะฮะก็คือโพ A กับโพ B เนี่ยมันจะแยกสายเซ็นเตอร์แท็บออกมานะครับอย่างละเส้นเซ็นเตอร์แท็บที่แยกออกมาเนี่ยจะช่วยให้วงจรขับเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเราใช้สายเซ็นเตอร์แท็บมาช่วยในการทำงานเนี่ยเราอาจจะสูญเสียแรงบิดของตัวมอเตอร์เพราะมอเตอร์เนี่ยจะทำงานทีละครึ่งโพนะครับผมจะเน้นในเรื่องวิธีการขับมอเตอร์มากกว่านะครับทีนี้อีกนิดนึงนะฮะในตัวของสเตปปิ้งมอเตอร์เนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นที่ต่างจากมอเตอร์อื่นอย่างก็คือการหมุนของมันนะฮะถ้าเราลองสังเกตการหมุนเนี่ยมันจะเป็นจังหวะแตกๆแตกๆนะฮะฉะนั้นสเตปปิ้งมอเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นมอเตอร์ที่เรียกว่าเป็นโพซิชันนิ่งมอเตอร์หรือมอเตอร์ที่สามารถกำหนดพิกัดหรือระยะการเคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งการกำหนดตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้จำนวนพันส์ในการที่จะควบคุมการทำงานนะฮะมันจะกำหนดเป็นเชิงมุมนะครับก็คือมอเตอร์ทั่วไปเนี่ยอาจจะหมุนสเต็ปละ7องศา15องศา30องศาอะไรทำนองนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยที่ผมเห็นนะก็แต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 7.5 องศานะครับอย่างตัวนี้ก็จะ 7.5 องศารอบนึงก็จะมีทั้งหมด48สเต็ปผมจะลองการทำงานของมอเตอร์สเตปปิ้งให้ดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากมอเตอร์ตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นกระแสที่ใช้มันจะค่อนข้างมากนะฮะวงจรขับอาจจะต้องใช้ตัวขับกำลังที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนิดนึงนะตัวนี้เนี่ยมันตามสเปคเนี่ยมันจะใช้กระแสประมาณ600มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าตัวที่เราจะทดลองนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้กระแสไม่มากนะผมไม่ได้วัดนะครับจะไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่ว่าโดยจากขนาดแล้วมันก็คงไม่กี่10มิลลิแอมป์นะครับเอาเป็นว่าตัวนี้จะขับได้ง่ายแล้วก็มันจะเป็นชุดสาธิตทีนี้พอเป็นชุดสาธิตเนี่ยมันเขาก็จะทำตัวขับมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือจะมีตัวทรานซิสเตอร์สำหรับขับนะครับของแต่ละเฟสให้แล้วเนื้อตัวนี้ก็เป็นแบบตัวมอเตอร์เป็นแบบ 5Y เหมือนกันนะครับ 5Y ก็คือเป็นแบบซีเฟสแล้วมีสายคอมมอนรวมกันนะครับเป็นว่าทรานซิสเตอร์แต่ละตัวก็จะทำงานแต่ละเฟส A B C D ตามลำดับนะครับแล้วก็ลักษณะของการหมุนเราจะสามารถจะเห็นหรือมอนิเตอร์ได้แล้วก็โดยเข็มนะครับเราป้อนไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ป้อนซีเควนต์เข้าไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมี LED ที่จะแสดงการทำงานของแต่ละซีเควนต์ในการขับมอเตอร์ออกมานะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดที่ผมตั้งขึ้นเองสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์นะครับก็จะมีมอนิเตอร์ด้วยไฟ LED 4ดวงนะครับซึ่ง4ดวงนี้ก็คือตัวที่กำหนดเฟสนะฮะการเคลื่อนที่นะครับก็จะสัมพันธ์กับ LED ที่อยู่ในตัวชุดสาธิตของมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมี LED อีกดวงหนึ่งตรงนี้นะครับ
LED สีเขียวดวงนี้ก็ใช้สำหรับมอนิเตอร์สำหรับการทำงานใน Sleep Mode ของตัว IC นะครับแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลต่างๆอยู่ทั้งหมด4ปุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปในส่วนนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูตรงนั้นเดี๋ยวผมจะต่อวงจรให้มันทำงานได้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าผมทำตัวอื่นหมดแล้วผมก็จะต่อไฟบวกนะครับกับไฟลบเข้าไปนะครับเข้าไปในวงจรโอเคครับแล้วก็ต่อกับแบตเตอรี่แรงจ่ายที่ผมจะใช้เป็น power pack นะครับพอผมต่อเข้าไปนะครับโอเคมันมีการกระพริบนิดนึงก็คือ status จะพร้อมทำงานนะครับทีนี้ผมจะให้มันเริ่มทำงานนะครับก็คือผมอันนี้ก็คือการขับเคลื่อนมอเตอร์นะการควบคุมการเคลื่อนไหวของมอเตอร์โดยปกตินะครับก็คือจะให้มันแต่ละเฟสเนี่ยเรียงกันไปเรื่อยๆ A B C D ไล่กันไปตลอดอย่างนี้นะฮะมอเตอร์ก็จะสเต็ปไปนะฮะเคลื่อนไหวทีละสเต็ปไปเรื่อยๆตามจังหวะของมันนะครับอันนี้เราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ1เฟสนะครับถ้าผมกดอีกทีนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นการเคลื่อนที่แบบ2เฟสนะครับมันอาจจะมีแลกนิดนึงนะครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าส่วนโปรแกรมอินเตอร์รัปที่ผมเขียนเนี่ยมันต้องรอให้จังหวะแรกเสร็จสิ้นก่อนถึงจะทำงานต่อไปการเคลื่อนที่แบบนี้เราเรียกว่าแบบ2เฟสนะครับการเคลื่อนที่แบบ2เฟสเนี่ยมันจะช่วยกันระหว่างโพ A กับโพ B มันจะทำให้แรงบิดของมอเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับนี่ข้อดีของมันนะครับแต่ว่ามันก็จะกินกระแสเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะเกิดการสูญเสียในตัวมอเตอร์เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้จะเป็นแบบเรียกว่า half step นะครับการเคลื่อนที่แบบภาพเสร็จมันก็คือจะไหลไปเรื่อยๆนะฮะตามที่เห็นลักษณะนี้การเคลื่อนที่แบบนี้จะทำให้มอเตอร์เนี่ยแทนที่จะเคลื่อนที่ไปทีละสเต็ปมันก็จะถูกต้านกับอีกโพนึงนะฉะนั้นมันจะเคลื่อนที่ไปทีละครึ่งสเต็ปนะฮะข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของมอเตอร์จะละเอียดขึ้นเช่นเดิมมอเตอร์ของเราเนี่ยเคลื่อนที่สเต็ปละ7องศาถ้าเราใช้วิธีนี้มันจะเคลื่อนที่ทีละ3.5 องศาก็คือมีความละเอียดในการเคลื่อนที่เชิงมุมมากขึ้นนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือรอบของการหมุนมันก็ช้าลงครึ่งหนึ่งนะครับความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ถ้าปกติอาจจะอยู่แถวๆประมาณ 1,000 รอบต่อนาทีก็อาจจะเหลืออยู่ที่500รอบต่อนาทีนะครับโอเคนะครับสเต็ปของมอเตอร์ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะมี3แบบนะครับก็คือแบบ1เฟสนะครับเดี๋ยวผมจะปิดมันก่อนนะครับเวลาปิดมันก็จะเข้าสลีปโหมดนะครับนี่ครับก็คือ1เฟสอีกเนี้ยก็คือแบบ2เฟสนะครับแล้วก็แบบที่3ก็จะเป็นแบบ half step นะครับทีนี้มันจะมีอีกแบบนึงแต่ว่าผมจะไม่สาธิตในกรณีนี้นี่ก็คือแบบ micro step ซึ่งการเคลื่อนที่แบบ micro step เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ pulse ปกตินะฮะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะ pulse ที่มีระดับต่างกันออกไปด้วยนะครับมีความ complicated หรือความซับซ้อนในตัววงจรมากขึ้นนะครับโอเคครับก็ให้ดูในหลัก3 step ที่เราใช้กันทั่วไปแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะต่อชุดสาธิตตัว stepping motor นะครับเข้ากับวงจรควบคุมการเคลื่อนไหวที่สร้างไว้นะครับโอเคครับหลังจากที่ต่อแล้วผมก็จะเริ่ม operate มันนะครับด้วยการกดเริ่ม1เฟสนะครับจะสังเกตว่ามอเตอร์นะฮะก็จะเคลื่อนไหวทีละสเต็ปนะฮะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆตามจังหวะของตัวควบคุมนะครับสังเกตว่าเฟสของ LED บนตัวชุดสาธิตเนี่ยก็จะตรงกับส่วนของตัวที่ขับออกมาจากวงจรคอนโทรลเลอร์นะครับถ้าเป็นลักษณะของทูเฟสคอนโทรลนะครับก็จะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าลักษณะการทำงานแบบเดียวกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแรงบิดของมอเตอร์จะมากขึ้นนะครับมันจะช่วยในการขับเคลื่อนมอเตอร์ในสภาวะโหลดหนักๆได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นความได้เปรียบที่ชัดเจนจากการทดลองตรงนี้นะครับเพียงแต่เราเห็นว่าซีเควนซ์การทำงานแบบ2เฟสเนี่ยเป็นยังไงเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะฮะที่จะสาธิตให้ดูในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ half step นะฮะจะพบว่าการเคลื่อนที่ของมันอ่ะจะเป็นลักษณะค่อนข้างจะมี
การเคลื่อนไหวเล็กๆขึ้นมานะฮะคือฉะนั้นการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยมันก็จะลดลงเห็นไหมจะสังเกตว่าความเร็วรอบมันจะตกลงไปครึ่งหนึ่งนะครับมันพูดง่ายก็จะหมุนช้าไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของมอเตอร์นะครับเมื่อเราควบคุมแบบ1เฟส2เฟสแล้วก็ half step นะครับผมก็จะปิดนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเห็นการเคลื่อนที่มันค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับผมจะลองกดปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวทีละสเต็ปทุกครั้งที่กดนะฮะจะเห็นภาพการเคลื่อนที่มันชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งกดครั้งหนึ่งเนี่ยเฟสมันก็จะไล่ไปแต่ละครั้งนะฮะเห็นไหมฮะทุกครั้งที่กดมันก็จะมีการเคลื่อนที่นะฮะยิ่งกดเร็วมันก็จะเคลื่อนที่เร็วทีนี้พอกดเสร็จนะฮะมันก็จะเข้าโหมดสลีปนะฮะโหมดสลีปมันจะช่วยให้เราประหยัดพลังงานซึ่งเหมาะสำหรับงานที่เป็นโหลดโปรตีนนะงานที่เราใช้ซอสด้วยแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยตัวคอนโทรลเลอร์หรือ CPU เช่นตัวนี้ผมใช้คอนโทรลเลอร์8บิตนะฮะมันจะกินกระแสอยู่ประมาณ10มิลลิแอมนะฮะประมาณนั้นโดยทั่วไปนะฮะแต่งานนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวยังไม่ได้วัดนะครับแต่ถ้าเราใช้โหมดของสลีปเนี่ยฮะกระแสไฟมันจะลดลงนะครับบางทีลดลงเป็น10เท่าหรือ100เท่าเลยนะครับทีนี้จะลดมากลดน้อยแค่ไหนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับperiferal หรือโหมดต่างๆที่คุณเปิดขึ้นมาเช่นคุณใช้ watchdog หรือเปล่าคุณเปิด timer หรือเปล่าคุณเปิดพอร์ตทุกพอร์ตอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งพวกนี้มันจะใช้กระแสมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณเข้าใจว่าคุณควรจะเปิดตัวไหนปิดตัวไหนนะคุณสามารถที่จะกำหนดการใช้พลังงานของตัวคอนโทรลเลอร์ได้ดีนะนั่นจะทำให้แบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมีการเซฟหรือว่าใช้ไปได้นานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกแบบนึงโดยทั่วไปนะอย่างเช่นว่าถ้าไอตัว CPU เนี่ยกินไฟปกติอยู่สมมติ1มิลลิแอมนะฮะถ้าเราใช้สลีปโหมดเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ 0.1 มิลลิแอมนะฮะหรือ100ไมโครแอมนะครับซึ่งประหยัดพลังงานอยู่10เท่ามันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเวกอัพมันขึ้นมาอย่างเช่นในกรณีนี้คือการกดปุ่มนะฮะกดปุ่มทีฮะไฟจะดับก็คือเราเข้าเวกอัพโหมดนะฮะปลุกให้มันทำงานพอทำงานเสร็จมันก็จะดับนะครับโอเคครับนี่ก็คือส่วนของการทำงานทีละสเต็ปนะครับให้เราเห็นนะครับว่ามันเคลื่อนไหวยังไงทีนี้เนื่องจาก stepping motor เนี่ยมันเป็น positioning motor นะฮะหรือเป็นมอเตอร์ที่เรากำหนดการเคลื่อนที่มันได้นะครับฉะนั้นการที่เราให้เห็นมันหมุนอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่เห็นประโยชน์ชัดเจนของ stepping motor เดี๋ยวผมจะสาธิตนะฮะว่าฟังก์ชันของ stepping motor เนี่ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับถ้าเรากดครั้งแรกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบปกติ1เฟสนะฮะอาจจะเร็วขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็คือเป็นการเคลื่อนไหวทั่วไปถ้าผมกดให้มันถี่ขึ้นนะฮะไฟวิ่งถี่ขึ้นมันก็จะหมุนได้เร็วขึ้นนะครับถ้าผมกดถี่เต็มที่นะครับตอนนี้สเต็ปหนึ่งนะมันจะอยู่ที่ประมาณ15มิลลิเซกนะครับมันก็จะหมุนค่อนข้างเร็วรอบหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 0.1 วินาทีนะฮะหรือง่ายๆก็คือประมาณ600รอบต่อนาทีนะครับผมใช้เร็วกว่านี้ไม่ได้นะฮะมอเตอร์มันจะค้างนะฮะมันรับได้สูงสุดที่ประมาณนี้นะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้ยิ่งเราใช้ความเร็วรอบสูงมากเท่าไหร่นะฮะทอร์คของมอเตอร์มันจะต่ำลงจะน้อยลงนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันในการใช้ stepping motor นะครับมันจะต่างกับพวก AC DC motor นะครับพวกนี้มันจะรับแรงบิดได้ดีกว่านะครับทีนี้โหมดนี้ก็คือถอยหลังกลับนะฮะก็คือ sequence กลับนั่นเองนะครับทุกอันนี้นะครับผมจะใช้ลักษณะของ one phase control นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ง่ายนะครับอันนี้หมุนกลับอย่างเร็วนะครับอันนี้เป็นการหมุนเป็นจังหวะนะฮะช้าเร็วช้าเร็วสลับกันนะครับนะทุกเซต 1.4 รอบจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับช้าแล้วก็อีก 1.4 รอบก็จะเร็วไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งจริงๆเราสามารถจะกำหนดว่าจะแต่ละองศาเร็วช้าแค่ไหนก็ได้นะอันนี้ผมกำหนดแบบง่ายๆนะครับให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยสามารถกำหนดพิกัดมันได้ว่าแต่ละองศาเนี่ย
จะใช้สปีดเท่าไหร่ก็ได้หรืออีกแบบนึงนะครับมันก็จะหมุนทีละครึ่งรอบนะอันนี้ผมกำหนดให้หมุนทีละครึ่งรอบนะหมุนไปหมุนมานะครับคุณสามารถจะกำหนดสัก15องศา30องศาถึงค่อยจะหมุนกลับยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับโค้ดที่เราจะใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ stepping motor ก็คือเราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งที่ให้มันเคลื่อนไหวได้นะผิดกับพวกมอเตอร์ปกติซึ่งเราให้มันหมุนได้อย่างเดียวนะครับฉะนั้นเราก็สามารถควบคุมตำแหน่งควบคุมระยะทางก็ได้นะครับโดยเปลี่ยนการหมุนให้เป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นนะครับก็อาจจะต้องใช้พวกลอกหรือพวกโซ่ต่างๆนะฮะมาเปลี่ยนการหมุนเป็นระยะทางออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทั่วไปนะฮะของการใช้ stepping motor นะครับโอเคครับก็จะจบในแง่ของการสาธิตการเคลื่อนที่ของ stepping motor การควบคุมนะครับอย่าลืมนะฮะการควบคุมมอเตอร์ของ stepping motor เนี่ยจะมี3แบบนะครับก็คือแบบ one phase นะครับแบบ two phase นะครับแบบ one phase ก็คือการควบคุมทั่วไปนะฮะเราจะป้อนพันส์ไปที่โพแต่ละโพนะฮะโพ A โพ B แล้วก็โพ A ดัดโพ B ดัดสลับกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ two phase นะหรือ2 phase เนี่ยเราจะป้อนโพ A กับโพ D พร้อมกันเพื่อช่วยเพิ่มแรงบิดนะครับแล้วถ้าเป็นแบบ half step นะครับมันก็จะมีการต้านกันนะฮะระหว่างโพ A กับโพ B นิดนึงเพื่อที่จะให้ระยะทางเนี่ยมันลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าสปีดมันก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับก็คงจบสาธิตตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูการทำงานของสลิปโหมดนิดนึงนะครับให้พอเข้าใจว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะมีประโยชน์กว่า IC ดิจิตอลทั่วไปยังไงนะครับก็คือมันสามารถที่จะอยู่ในช่วงของการหลับนะฮะการหลับเนี่ยจะทำให้มันใช้พลังงานน้อยลงนะครับซึ่งถ้าเป็น IC ดิจิตอลธรรมดาเนี่ยมันจะต้องต่อวงจรพิเศษสำหรับให้อยู่ในโหมดนี้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้มันอยู่ในตัวคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วนะครับโดยปกติสมมติว่าตรงวงจรขับเคลื่อนตัว stepping motor นะฮะตัวควบคุม stepping motor เนี่ยถ้าผมต่อไฟนะครับโอเคในสภาวะ idle นะครับหรือตอนเปิดเครื่องใหม่ๆเนี่ยมันจะใช้กระแสไฟอยู่ที่ประมาณ 0.7 มิลลิแอมป์นะครับจากมิเตอร์ทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะใช้ได้น้อยอยู่แล้วนะครับผมลองให้มันทำงานเล่นๆดูนะครับเช่นผมกดให้มันซีเควนซ์ดูนะฮะตอนที่ทำงานมันก็จะกินกระแสอยู่ประมาณ8มิลลิแอมป์นะครับ 8.6 มิลลิแอมป์นะครับหรือถ้าใช้โหมดอื่นนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะใช้กระแสไฟในการทำงานนะครับถ้าผมรีเซ็ตนะกลับมามันก็จะกลับมาที่ 0.7 มิลลิแอมป์เหมือนเดิมนะฮะสภาวะนี้ก็คือสภาวะที่มันออฟปกติยังไม่อยู่ในสลีปโหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะให้มันอยู่ในสลีปโหมดนะครับผมจะใช้ฟังก์ชันที่ผมจะกดฟังก์ชันนี้นะครับไฟติดขึ้นมาสลิปโหมดตอนนี้มันอยู่ที่5มิลลิแอมป์นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะสูงกว่าปกติใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเราปิดปกติมันอยู่ที่ 0.7 มิลลิแอมป์แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันใช้กระแสไฟส่วนหนึ่งไปขับ LED จะสังเกตนะฮะตอนที่เราปิดเครื่องธรรมดา LED ก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับถ้าผมเอา LED ออกนะครับจะพบว่าแทนที่กระแสไฟอยู่ที่ 0.7 มิลลิแอมป์นะฮะมันจะเหลือแค่ประมาณ 0.08 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับหรือน้อยลงกว่าปิดปกติอยู่10เท่านะครับฉะนั้นในโหมดสลิปในช่วงสลิปโหมดเนี่ยมันจะกินกระแสน้อยมากหรือพูดง่ายๆมันจะเซฟพลังงานแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างมากนะครับมีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์โมบายนะครับโอเคครับถ้าทำงานปกติผมเวกอัพขึ้นมานะครับมันก็จะกินไฟปกติเหมือนเดิมนะครับคืออยู่ประมาณ 8.6 มิลลิแอมป์นะครับแล้วถ้าผมรีเซ็ตนะครับมันก็จะกลับไปที่ปิดปกตินะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในสลีปโหมดนะครับ
ก็อยู่ที่ประมาณ 0.7 เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจนิดนึงว่าสลีปโหมดเนี่ยมันจะช่วยให้เราประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ